าทิตย์เวลา 17:30 น.ท่าทบ5พบกับอุ้มนาฬิกาดารารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปใกล้ชิดสนิทสนมชื่นชมเหล่าดาราในรูปแบบที่ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้นะคะอุ้มขอเอาใจสาวกของ3สาวเกิร์ลกรุ๊ปที่เรียกได้ว่าปรากฏตัวเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องทำให้หนุ่มๆได้ใจละลายใจละลาย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 นั่นก็คือ3สาวซาซ่านั่นเองค่ะกับการมาอัปเดตผลงานใหม่ล่าสุดของเธอทั้ง3คนนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพวกเธอทั้ง3คนก็มีผลงานในโปรเจกต์พิเศษนั่นก็คือ Lady Drama นั่นเองกับเพลงสุดเศร้าชื่อว่าเพลงคำขอครั้งสุดท้ายเดี๋ยวจะรู้ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้สนุกสนานขนาดไหนนะคะเราไปวู้ 3สาวซาซ่ากันเลยค่ะความคิดถึงให้แฟนเพลงคิดถึงอยู่นานนานล่าสุด3สาวซาซ่าก็มีผลงานเพลงสุดเศร้าคำขอครั้งสุดท้ายในโปรเจกต์พิเศษ Lady Drama ของค่าย Lux Music ที่มีหลากหลายศิลปินทั้งอุ๋มวริดาดีเจเจแหม่มแห่งคลื่น Green Wave 106.5 FM และแนนวาทิยามาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกของผู้หญิงในหลากหลายแง่มุมให้ได้ฟังกันว่าแต่ว่าร้างลาการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในนาม3สาวซาซ่าไปกว่า4ปีแต่ละคนจะตื่นเต้นกันแค่ไหนต้องไปฟังจากปากเจ้าตัวกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสามสาวซาซ่าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมแก้าหน้าตาเปลี่ยนไปอ่ะคะคนนั่งด้วยดีกว่านะคะบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคได้ It's all right ต้องซาซ่าใช่ไหมคะถามนิดนึงก่อนยังไงเธอมานั่งนั่งให้หมดเลยอ๋อใช่เป็นซาซ่าคุณผู้ชมหลายๆคนจะเข้าใจว่าซาซ่าเวลาอยู่ด้วยกันเราก็จะแบบว่าหวานแหววน่ารักน่ารักแสงจริงก็เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมหวานแหววน่ารักน่ารักพอไหมคะถามก่อนว่าหลายๆคนคิดถึงมากๆกับซาซ่าแล้วก็ล่าสุดมีผลงานด้วยกันก็คือในโปรเจกต์ Lady Drama ใช่ค่ะเห็นบอกว่าวันแรกที่ไปถ่ายทำเอ็มวีเพลงนี้พี่พิมคะเล่าความรู้สึกหน่อยน้องใหม่ยืนหน้ากล้องนี่ตัวแข็งนะแต่ปกตินี่ถ่ายเอ็มวีนี่โอ้โหตอนแรกพี่พิมนี่ยืนตัวเกรงแบบแขนไม่ขยับเลยแกบอกพี่ขยับแขนหน่อยค่ะขยับแขนหน่อยค่ะชลีนาชลีนาเป็นแบบนี้แล็บบิวตี้มาไงก็ไม่ได้ขนาดที่ม้วนตลอดแล้วระหว่างที่หวานกับพี่แบบยืนคือจะหนีอะจะถ่ายหน้าพี่ทางไหนอะไรเงี้ยก็แบบว่าเกรงๆค่ะพี่แก้วล่ะคะเวลามาวันแรกที่ถ่ายทำเอ็มวีเพลงนั้นยังไงบ้างกับการก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันก็นานที่ต้องถ่ายด้วยกันใช่ไหมยังไงมาเจอกัน3คนชาช้ารวมตัวกันใหม่ต้องแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบอยากจะเมาอยากจะแบบโอ้ยมันสนุกอะมันจะแบบสนุกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบน้องเล็กน้องเล็กตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากคือแบบว่าเกรงแข็งไปหมดทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบพออยู่กันไปสักพักไงก็รู้สึกแบบบรรยากาศเก่าๆมันก็กลับมานอกจากอาการเขินกล้องของสาวพิมพ์และสาวหวานแล้วในวันถ่ายทำสามสาวก็ต้องใช้สมาธิเป็นพิเศษเพราะแม้ว่าเนื้อหาเพลงและมิวสิกวิดีโอจะเศร้าเคล้าน้ำตาแค่ไหนแต่ก็สู้ดีกรีความสดใสและเฮฮาของสามสาวไม่ได้สาวพิมพ์ก็เลยต้องใช้วิธีสะกดอารมณ์ตัวเองแบบนี้ล่ะค่ะวันนี้อย่ามาชวนพิมพ์เล่นนะวันนี้พิมพ์ดราม่าใกล้ชิดสนิทสนม3สาวกับเรื่องเมาๆฮาฮาที่ทำให้คุณต้องร้องว้าวแบบนี้แล้วถ้าแอปเปิลของหวานทำท่าไงถ้าเกิดหวานถ่ายรูปแอปเปิลกัน